สวัสดีครับ Q Infinity Toy Review วันนี้ผมจะมารีวิวตัวอะไรก็น่าจะเห็นนะมันไต่กำแพงอยู่ไต่กำแพงแต่ถ้าเกิดออกมาจากตรงกำแพงโอเคตัวนี้เป็นไม่ใช่ Marvel Universe ไม่น่าจะใช่ Marvel Universeแล้วก็ไม่น่าจะใช่ Marvel Legends นะเพราะว่ามันตัวเล็กมากเล็กกว่า Marvel Universe อีกตัวนี้ไซส์มันน่าจะ2ไม่ก็3นิ้วอะโฟกัสผมซื้อตอนหลังดูหนัง Spider-Man 3ตอนเด็กๆอะเป็นของจีนน่าจะของจีนข้างใต้เท้าจะมีแม่เหล็กด้วยมันเป็นของเล่นเด็กโดยแท้เลยล่ะไม่โฟกัสครับมันไม่โฟกัสนี่ตัวนี้ตอนนั้นเขาก็เพ้นดีอะนะพี่เย็บเป็นของจีนก็เหอะตรงนี้เล่นแรงไปทะลอกผมซื้อมันเป็นชุด4ตัว200บาทอะไอ้ร้านนั้นขายเอากำไรมากๆเลยมันน่าจะประมาณ4ตัว100อะน่าใช่4ตัว100จำไม่ได้ว่ามีตัวอะไรมาบ้างนึกก่อนนะมีสไปเดอร์แมนที่เป็นเวนอม1ตัวกับมนุษย์ทรายแล้วก็น่าจะเป็นเพื่อนปีเตอร์ไอ้ที่ขี่บอร์ดน่าจะใช่หรือว่ามา3ตัวก็ไม่รู้นะผมลืมแล้วพอซื้อนานมากแล้วอธิกิเลชั่นมา 3.75 นิ้วรุ่นเก่าๆแล้วไม่ก็รุ่นแรกๆเลยมันก็ใช้ได้นะการเพ้นนี่ดีอยู่ตัวนี้ให้คะแนนก่อนแล้วผมจะรีวิวพวกการหล่อพลาสติกกับอธิกิเลชันแล้วก็มีรีวิวแค่นั้นดีกว่าให้คะแนนก่อนนะครับการเพ้นนี่นี่เส้นเขาใช้สีเงินทำซึ่งมันไม่เลอะเลยอ่ะเฮ้ยไม่ใช่ดิเส้นมันจะขาดก็จริงแต่ขาดนี้คงเป็นเพราะผมเล่นแหละแต่มันไม่ค่อยเลอะมันต่อเส้นเหมือนทั้งตัวลายแมงมุมก็เหมือนน่าจะเป็นของจีนแล้วนะแต่ว่า QC อ่ะไม่ผ่าน QC อ่ะพวกนั้นอ่ะโอเคนี่ดูการเพ้นหน้ามีสีดำเลอะนิดหน่อยตัวนี้การเพ้นผมให้4เต็ม5ถ้าไม่มีสีเลอะเลยผมได้5กับอธิกิเลชั่นนี้ให้2เต็ม5ครับพอมันเก่าแล้วอธิกิเลชั่นน้อยส่วนลูกเล่นมันตัวนี้มันมีลูกเล่นไงมีไต่กำแพงได้ลูกเล่นผมให้3แล้วก็การหล่อมาไม่ค่อยต่างของแท้สงสัยเป็นพวกของที่พนักงานมันเอาพลาสติกเหลือๆไปหล่อออกมาแล้วเอามาขายอันนี้ผมให้5เต็ม5การหล่อผมว่าดีอ่ะตัวนี้ Spider-Man 3เข้าเมื่อไหร่เมื่อประมาณปี2008ได้มั้งก็มันอยู่กับผมมาประมาณ4ปีอ่ะหรือเปล่า2008หรือเปล่า2010หรือ2008ไม่แน่ใจแต่มันอยู่กับผมมาตั้งแต่ผมซื้อตอนนั้นก็บ้าสไปเดอร์แมนแต่ตอนนี้โคตรไม่ค่อยชอบเท่าไหร่เลยดูเรามาดูที่การหล่อนะโฟกัสจะเห็นว่าเป็นลายสากๆแบบว่าเป็นผิวของสไปเดอร์แมนอ
ตรงนี้คือรอยตัดเกตเนี่ยรอยตัดเกตไม่เห็นไม่ค่อยโฟกัสกล้องเหมือนบ้าแล้วเนี่ยนี่ครับรอยตัดเกตมันเป็นรอยตัดเกตนะเนี่ยเอาล่ะมาดูที่ตัวโมมาดูที่จุดขยับอาร์ติคิเลชันนะหัวหมุนได้360แต่หมุนยากขึ้นลงไม่ได้เอ้ยลงได้นิดหน่อยขึ้นลงได้นิดหน่อยแขนเข้าออกได้เยอะหมุนได้360ตรงศอกนี่หมุนได้ตรงศอกหมุนได้เป็นเหมือนกับโม 3.5 ยุคเก่าตรงนี้ก็ซิงเกิลจอยตรงนี้คิดว่าขยับไม่ได้นะครับหมุนได้คือใหญ่คือลายตัดมันกลมกลืนไงก็เลยนึกว่าขยับไม่ได้อะข้างหนึ่งก็เหมือนกันเอวมันได้360ขาขึ้นลงได้แค่นั้นเป็นเข่าขานี่ตรงนี้จะหมุนออกจะง่ายไปหน่อยนะเป็นซิงเกิลจอยแบบนี้เอ้ยซิงเกิลจอยใช่มั้ยซิงเกิลจอยแบบนี้แล้วก็ตรงด้านล่างเท้านี่หมุนได้360ขึ้นลงได้เนี่ยครับอาร์ติคิเลชันมันแค่นี้เองก็เอาไปติดไว้ที่เดิมดีกว่าติดไว้ที่เดิมสไปเดอร์แมนสไปเดอร์แมนติดแล้วนั่นเลยคือติดกับเหล็กแล้วโคตรแน่นเลยให้ดูหน้าวูดดี้ฟินก่อนจะไปฟินฮ่าๆๆ